ลงร้านแล้วนะเพราะยังไม่ได้พูดเรื่องของเปิ้ลคือว่าแม่ชีก็จริงๆแล้วก็รู้เรื่องของสายโยคะมาเคยทำมาบ้างแล้วเคยไปเข้าฟิตเนสตอนที่เป็นโยมแต่ทีนี้พอมาปวดแม่ชีแล้วเราค่อนข้างจะเฉยๆแบบคล้ายๆว่ามันเหมือนจิตมันอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ค่อยอยากขยับแต่ทีนี้พอมันก็จะทำให้เวลาเดินจงกรมแล้วมันจะมีอาการปวดเข่าจะลงของขวาแต่พอมาฝึกโยคะแล้วเนี่ยอาการตรงนั้นมันหายไปแล้วคิดว่าแล้วก็ได้ความรู้จากหมอเอิร์นเยอะขึ้นมันมีเทคนิคไงแล้วมันไม่ต้องทำยากมันก็เหมือนกับว่าเราก็เซฟตัวเองด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเหมือนในฟิตเนสที่แบบว่าอาจารย์ก็จะให้ทำแบบให้โชว์เทคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยต้องทำทุกวันแล้วก็มันเหมือนก็จะเซฟเราด้วยว่ามันจะไม่ปวดอาการปวดคือนั่งเนี่ย2วันมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกปวดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันก็แบบคล้ายๆว่าเราก็ตั้งใจที่จะฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็โอเคก็แค่นี้ค่ะ